สวัสดีครับพบกับการสปอยหนังเรื่องนะ The Karate Kid 1984 Saga เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นยังไงมาชมกันเริ่มเรื่องเลยพระเอกของเรานะฮะชื่อว่าเดเนียลลอรุโซก็กำลังย้ายบ้านจากรัฐเวอร์จิเนียไปที่แคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นรัฐที่อยู่ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกานะก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยกับแม่เดเนียลเนี่ยก็ขนของแล้วก็เจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเดเนียลเปิดประตูออกมาชนพอดีซึ่งคนนี้ชื่อเฟดดี้นะเขาก็บอกว่านายคือคนที่มาอยู่ใหม่ใช่ไหมฉันเนี่ยเฟดดี้เฟอร์นันเดสเดเนียลเนี่ยก็แนะนำตัวไอ้เฟดดี้เนี่ยก็ขนของช่วยในระหว่างนั้นเองนะฮะเดนนี่เนี่ยก็สำรวจบ้านนะฮะบ้านนี้ก็เป็นบ้านญาติคนจนเดเนียลเนี่ยเข้ามาในห้องนะฮะมันก็ทำนู่นทำนี่ไปนะฮะแล้วก็เปิดก๊อกน้ำนะฮะปรากฏว่าก๊อกน้ำนี่เสียแม่มันก็เลยบอกว่าน่าจะมีช่างอยู่แถวนี้นะนะลองไปตามช่างมาซ่อมซิเดเนียลมันก็เลยโอเคนะก็ตามไปก็ไปมันก็เลยลงไปหาช่างนะปรากฏว่ามันก็เจอช่างเนี่ยกำลังใช้ตะเกียบนะฮะคีบแมงวันอยู่เดนเนียลก็เลยบอกว่านี่ก๊อกน้ำที่ห้องผมเนี่ยมันรั่วนะผมเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ช่างมันก็หันหน้ามานะฮะเป็นคนญี่ปุ่นไอเดนเนียลนี่ก็ตกใจนะฮะว่าแบบน่ากลัวเลยมันก็ถามว่าจะมาซ่อมให้ได้ไหมช่างก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปนะเดนเนียลก็ถามว่าตอนไหนช่างก็เลยบอกว่าที่หลังทำให้ไอเดนเนียลก็เลยแบบรู้สึกงงๆก็เลยเดินจากไปส่วนไอช่างเนี่ยก็คีบแมงวันต่อตัดกลับมาที่เดนเนียลนะมันก็ได้มาเล่นกับเฟดดี้ก็เตะบอลเล่นกันที่ชายหาดและในระหว่างนั้นเองนะฮะกลุ่มของนางเอกนะฮะนางเอกเนี่ยชื่ออาลีก็กำลังนั่งเล่นอยู่บนดีพระเอกก็พยายามชำเลืองมองดูอาลีผมขอเรียกว่านางเอกละกันก็พยายามชำเลืองมองเพื่อนก็เลยบอกว่านะฮะเฮ้ยมึงอย่าไปอะไรมากพวกนั้นเป็นพวกยอดเนินยอดเนินก็หมายถึงว่าพวกคนรวยแน่นอนว่าพวกเพื่อนพระเอกมันก็เตะบอลไปเตะบอลมามันก็ไปใกล้กับพวกนางเอกแล้วเพื่อนนางเอกนี่ก็เดินหนีนะพระเอกนี่ก็พยายามโชว์เดาะบอลโชว์จากนั้นจนถึงเย็นพระเอกมันก็มานั่งจ้องนางเอกนะแบบเป็นการจีบที่แบบเฮียมึงนี่ไม่มีชั้นเชิงอะไรนะฮะแล้วพวกพระเอกเนี่ยมันก็เหมือนมาย่างอะไรกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนย่างไส้กรอกกินแล้วทีนี้เพื่อนมันก็เซลเนี่ยไอ้เฟดดี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะฉันว่าเธอคนนั้นน่ะปิ๊งนายแน่นอนไอ้พระเอกก็ว่าเอ้ยคนหล่อก็เงี้ยแหละนะฮะพระเอกก็มีวาทศิลป์เพื่อนก็เลยยั่วนะฮะว่าเอ้ยเข้าไปจีบเธอเลยนะเออท่านเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกินอยู่นี่แหละพระเอกก็คุยนะเอ้ยฉันนี่ก็พอตัวนะอยู่ที่ยูนิเวอร์ซีเนี่ยฉันก็จีบสาวได้เยอะอยู่นะอะไรจากนั้นไอ้เฟดดี้มันก็เลยแบบว่าทำให้กูดูหน่อยละกันนะฮะก็เลยเตะบอลไปหาผู้หญิงพวกผู้หญิงก็แบบรับบอลแล้วก็ส่งให้นางเอกพระเอกก็เออโอเคเดี๋ยวกูจัดให้อย่างเงี้ยก็เข้าไปนางเอกก็เดินมาพอดีนะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทักทายกันนะพระเอกก็เดาะบอลโชว์นิดหน่อยจากนั้นทั้งคู่นี่ก็คุยกันทักทายกันตัดกลับมานะไอ้จอนนี่นะฮะคนนี้คือจอนนี่ลอเรนนะฮะเป็นอดีตแฟนนางเอกก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากกับกลุ่มเพื่อนมาทางนี้พอดีแล้วทีนี้มันก็มองไปเห็นกลุ่มคนนางเอกนะฮะนั่งเล่นอยู่ชายหาดจอนนี่ก็เลยแบบพวกมันทำอะไรกันเดี๋ยวกูไปจัดการซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนนางเอกเนี่ยมองเห็นพวกจอนนี่นะลงมานางเอกก็เลยเตะบอลไปอย่างนี้นะฮะเป็นกูนี่มีเครื่องนะฮะกูบอกเลยให้แม่งเตะทิ้งเหมือนให้กูไปเก็บนะแล้วไอ้พวกจอนนี่เนี่ยก็ขี่รถลงมาพอดีเพกก็วิ่งมาปรากฏว่าจอนนี่เนี่ยก็ทำท่ามาคุยด้วยนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากคุยกับเธอนะทุกอย่างโอเคดีไหมเธอมีปัญหาอะไรแต่นางเอกก็บอกว่าให้เรายังไม่ยุ่งกันเลยต่างคนต่างอยู่สิไอ้จอนนี่มันก็เลยโมโหมันก็เลยดึงเอาวิทยุมานางเอกก็แย่งกลับคืนนะฮะแย่งกันไปแย่งกันมาจอนนี่ก็จับวิทยุฟาดทิ้งเลยนะฮะพระเอกก็เลยมาจับวิทยุเฮ้ยอย่าแตะวิทยุนะไอ้แย่นะฮะไอ้จอนนี่ก็โมโหนะฮะแย่งเอามาอีกมึงอยากได้แล้วนะครับผลักใส่พระเอกนะพระเอกก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งอะไรวะมามาเจอกับกูหน่อยเป็นยังไงนี่เตะขาตัดไปหน่อยนึงนะฮะล้มนะครับจอนนี่ล้มนะฮะโอ้โหโดนเตะขาตัดอีกดอก2นะเฮ้ยเป็นยังไงเห็นไหมกูไปทำอะไรมันเลยนะเว้ยเอ้ยเงี้ยพระเอกว่าเอ้ยมึงเอ้ยยังไงไอ้นี่จระเข้ฟาดหางช่วงล่างนะฮะพระเอกเนี่ยแบบโอ้ยเจ็บจังเลยไอ้จอนนี่ก็บอกว่านะกูไม่ได้อยากทำมันเลยนะเนี่ยเราแค่อยากคุยกันเฉยๆนางเอกก็แบบเอ้ยจอนนี่จะทำเขาแดเนียลเนี่ยก็ใช้ทีเผินต่อยเข้าที่จมูกของพระเอกแล้วก็ทำท่าคาราเต้ไอ้จอนนี่ก็เลยบอกว่าไร้ความปานีแน่นอนเตะดอกซ้ายแล้วก็เอาหลังมือฟาดหน้าพระเอกก็กองอยู่กับพื้นนะฮะจอนนี่ก็แบบเดินไปนางเอกก็บอกว่านี่ทำไมไม่ทำฉันล่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมาตีเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะนางเอกก็โวยวายจอนนี่นะจอนนี่ก็บอกว่าไปไม่มีอะไรแล้วคือรถเธอพวกเราหลังจากนั้นนะเพื่อนในกลุ่มของไอ้เฟดดี้เนี่ยเพิ่งคบกันวันแรกไงไอ้เฟดดี้ก็พามาเล่นเพื่อนมันก็เซลว่าเนี่ยมึงเข้าใจคบเพื่อนดีๆเนี่ยเฟดดี้ก็เลยเจื่อนเลยนะฮะแบบเฮ้ยมึงทำไมแย่จังเลยว่าเพื่อนใหม่กูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเพื่อนเขาก็เดินหนีนะส่วนแดเนียลเนี่ยก็นั่งร้องไห้นะฮะเจ็บนางเอกก็จะมาช่วยนะแดเนียลก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยเพื่อนนางเอกก็เลยดึงนางเอกออกมานะส่วนพวกจอนนี่นะก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเหยียบวิทยุแล้วก็เหยียบดินใส่พระเอกตัดกลับมานะวันนี้พระเอกจะต้องไปโรงเรียนวันแรกนะพระเอกนี่ก็ยังรอเลยนะฮะใส่แว่นดำแม่ก็เลยสงสัยนะฮะว่าทำไมถึงใส่แว่นดำนะก็เลยบอกให้ถอดออกแต่แดเนียลก็ไม่อยากถอดออกนะฮะก็จะไปโรงเรียนแล้วแม่จะรีบไปนะแม่ก็เลยบังคับนะขึ้นเสียงบอกว่าให้ถอดออกปรากฏว่าพอถอดออกแล้วก็ตาเขียวครับโดนต่อยจนตาเขียวนะแต่แดเนียลก็บอกว่ามันเนี่ยมันจักรยานล้มนะครับไม่ได้แบบไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะครับผมต้องไปแล้ว
ไอ้จอนนี่ก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนนะระหว่างนั้นเองนะครับมันก็เจอกับแก๊งพวกไอ้จอนนี่นะฮะก็ขี่วิบากมาโรงเรียนก็อยู่ในนั้นพระเอกนี่มันก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ด้วยนะมันก็เดินหนีจนมาถึงคาบภาระก็เหมือนคาบนี้จะต้องเหมือนคัดทีมนักฟุตบอลนะกลุ่มของจอนนี่เนี่ยก็มาแซวนะฮะบอกว่าพระเอกเนี่ยใหม่เนี่ยคือเรียนรู้วิธีการโดนตื้อได้เร็วจังเลยแต่นางเอกก็แวะมาพอดีนะก็เลยมาแบบว่าเออมาขอบคุณนะพระเอกที่พระเอกเนี่ยช่วยเขาไว้พระเอกนี่ก็เขินๆแย่ๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสียใจเรื่องวิทยุเธอด้วยนะแล้วก็พยายามเดาะบอลก็เดินหนีนะฮะวิ่งไปหาเพื่อนแดเนียลก็เลยถามว่านะฮะเฮ้ยเธอชื่ออะไรเอกก็เลยบอกว่าชื่ออาลีเอกก็พยายามเดาะบอลนะฮะเพื่อจะได้คัดตัวแข่งนะฮะหลังจากนั้นไอ้จอนนี่ก็บอกเฮ้ยดูดิไอ้ฮานั้นไปแล้วไปแล้วส่วนทีมนางเอกก็เต้นเชียร์ลีดเดอร์ไปนะฮะในระหว่างที่คัดบอลเพื่อนของจอนนี่ก็เลยบอกว่าจัดการมันเลยแล้วก็วิ่งไปสไลด์พระเอกแล้วก็เตะขานะฮะแล้วก็เยาะเย้ยว่ามึงกิ้งสนุกดีไหมนะพระเอกก็เลยโมโหก็เลยต่อยไปที่ไอ้บ๊อบบี้โค้ชก็เลยไล่พระเอกออกจากทีมนะบอกว่าใส่หัวไปจอนนี่ก็พากันหัวเราะนะฮะนางเอกก็แบบอะไรแล้วนะเขามีเรื่องอีกแล้วนะพระเอกก็เดินไปก็ด่านะฮะบอกว่าไอ้โรงเรียนเฮงซวยนะฮะตัดกลับมาที่พระเอกก็กำลังซ้อมคาราเต้อยู่ซ้อมจากในหนังสือช่างประจำอพาร์ตเมนต์ก็มานะฮะก็เห็นพระเอกนี่กำลังทำท่าเตะคาราเต้อยู่มันก็มองดูนะฮะบอกว่าคาราเต้เหรอเขาก็ถามว่าเรียนมาจากหนังสือเหรอเออใช่ผมฝึกมาจากหนังสือ3เดือนแล้วช่างเขาชื่อว่ามิยากิก็กำลังซ่อมท่อนะก็มองดูพระเอกโดยมิยากิเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกมีเรื่องกับที่โรงเรียนมาแน่นอนตัดกลับมาที่โรงเรียนก็พระเอกเนี่ยมันก็มาเอาอาหารนางเอกเนี่ยก็มาวอแวกับพระเอกอีละพระเอกก็โอ้เป็นยังไงอาลีเป็นยังไงนะฮะสวยสไตล์เด็ก80เลยนะยุคนั้นเขาคงจะไว้ผมฟูๆกันอย่างเงี้ยสวยดีนะก็พระเอกก็ไม่อยากให้นางเอกนี่นั่งด้วยแต่นางเอกนี่ก็อยากว่าเดี๋ยวจะมานั่งกินข้าวด้วยนะอย่างมันก็เลยถามนะฮะว่าทำไมไอ้คนนี้เนี่ยมันชอบมารังแกฉันจังเลยนางเอกก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแฟนเก่าฉันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คบกับเขาแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นเองนะพระเอกเนี่ยมันก็ใจปั้มเลี้ยงข้าวนางเอกด้วยนางเอกก็เริ่มประทับใจที่แดเนียลเลี้ยงข้าวตัดกลับมาแดเนียลเนี่ยมันก็ไปหาแม่อยู่ที่ทำงานปรากฏว่าที่ทำงานของแม่เนี่ยใกล้ๆกับโรงเรียนฝึกคาราเต้นะมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่ขอไปดูหน่อยนะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคนะมันก็วิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าที่นั่นชื่อว่าสำนักครอบบ้าไข่ซึ่งมันก็มีอาจารย์คนหนึ่งกำลังฝึกอยู่และแน่นอนว่ามันก็ไปเห็นไอ้จอนนี่เป็นหัวหน้าคลาสในสำนักนี้นะไอ้แดเนียลเนี่ยก็เลยไม่เรียนเลยตัดกลับมานะแดเนียลเนี่ยก็กำลังเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าก็มาเจอกับพวกไอ้จอนนี่อีกไอ้จอนนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไล่หลังก็เบียดพระเอกเนี่ยตกทางเลยพระเอกนี่ก็กิ้งไปหลายตลบตัดกลับมาที่อพาร์ตเมนต์พระเอกแม่มันก็กลับบ้านมาพอดีก็เห็นพระเอกเนี่ยกำลังเดินมาแล้วก็แบบโมโหนะฮะกำลังปาจักรยานทิ้งแดเนียลก็เลยบอกว่านะฮะโมโหที่มันปรับตัวเข้าโรงเรียนไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งนู่นนี่นั่นแม่มันก็จะถามว่านะฮะลูกเป็นอะไรนะแม่อยากรู้ความจริงเหรอนะฮะแม่ไม่รู้หรอที่นี่มันแย่แค่ไหนมันอาจจะดีสำหรับแม่แต่มันห่วยสำหรับผมอยากกลับบ้านนะแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ได้บอกผมสักคำเลยไงอยู่ที่เวอร์จิเนียมันก็ผมก็มีความสุขอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยอยากจะเรียนคาราเต้นะเพื่อไว้ป้องกันตัวนะเพื่อที่จะไม่โดนคนอื่นแกล้งแล้วก็เดินพากันเดินเข้าห้องปรากฏว่ามิยากินะฮะก็อยู่แถวนั้นพอดีนะก็ได้รับรู้สิ่งที่พ่อแม่ลูกกำลังคุยกันตัดกลับมาที่แดเนียลมาทักทายผู้หญิงนะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนมีก็ไม่ชอบนะเพราะว่าแดเนียลเนี่ยเหมือนแบบประมาณว่าเป็นโดนทำร้ายโดนแกล้งตลอดก็ไม่มีใครอยากคบกับคนที่โดนแกล้งตลอดใช่มั้ยล่ะนะมันก็พยายามแบบกันเพื่อนมันออกเหยียดแดเนียลด้วยว่าแบบเออเนี่ยเป็นคนจนเหรออย่างงี้ๆนั่นก็เหมือนจะชวนนางเอกไปเที่ยวกันหลังเลิกเรียนปรากฏว่าไอ้พวกจอนนี่เนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าพระเอกมันก็เลยแบบไม่อยากเดินผ่านนะมันก็เลยแบบเดินหนีนะนางเอกก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยจอนนี่แบบขี้ขาดจังเลยอะไรอย่างงี้อ่ะตัดกลับมานะพระเอกเนี่ยมันก็กลับมาถึงบ้านนะปรากฏว่าจักรยานที่มันคว้างทิ้งลงถังขยะนะฮะซ่อมแบบไม้เอี่ยมเลยใครว่าเป็นคนซ่อมมันก็คิดว่าน่าจะเป็นคนลุงญี่ปุ่นนี่แหละที่ซ่อมให้มันมันก็เลยลงไปหานะปรากฏว่ามิยากิเนี่ยนะกำลังตัดกิ่งบันไซอยู่มันก็บอกให้เข้ามานะพระเอกเนี่ยมันก็แบบทำอะไรอยู่นะฮะมันก็เลยบอกว่าเนี่ยตัดต้นนี้เนี่ยมันช่วยฝึกสมาธินะก็ถามนะว่ามาแต่ไหนนะไอมิยาสกิก็บอกว่ามาจากโอกินาวาที่นั่นทำงานประมงนะอย่างเงี้ยพระเอกมันก็ชอบต้นไม้นะมิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยนั่งลงหลับตานะแล้วก็ฝึกสมาธินะหายใจเข้าหายใจออกนะนึกถึงต้นไม้แล้วก็ตัดไปตามจินตนาการพระเอกมันก็ทำตามนะฮะแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างจะทำได้ดีนะฮะพอทำได้สักพักนะฮะแม่ก็มาตามแม่ก็เหมือนประมาณว่ามาขอบคุณนะฮะที่คุณมิยากิเนี่ยฮะซ่อมจักรยานให้นะฮะจะคิดเงินเท่าไหร่จะเอาเงินให้นะแต่มิยากิก็บอกว่าไม่เป็นไรครับมันเป็นเกียรติของผมแม่เขาก็ขอบคุณบอกว่าเนี่ยกำลังตัดแต่งกิ่งอยู่เลยปรากฏว่ามิยากิเนี่ยก็เอาต้นบันไซให้นะบอกว่าเนี่ยคนเอาไปนะฮะถือว่าไม่ให้เกียรติผมแม่ก็เลยแบบรับไปนะก็เลยว่ามาเถอะลูกนะฮะมันดึกแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนแต่เช้านะฮะตัดกลับมาที่งานวันฮาโลวีนพวกนักเรียนเนี่ยกำลังจะเตรียมงานวันฮาโลวีนแดเนียลเนี่ยก็ไม่ไปงานวันฮาโลวีนเพราะว่าก็คือเหมือนกลัวโดนแกล้งนะฮะก็มาอยู่กับมิยากินะมิยากิก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปงานฮาโลวีนน่ะมันควรจะไปนะพระเอกก็เลยบอกว่าไม่มีชุดแถมไปก็ไม่สนุกมิยากิก็รู้พระเอกนี่โดนแกล้งแน่นอนก็เลยแบบจะไปไหมถ้าฉันหาชุดให้ได้เนี่ยพระเอกมันก็เลยไปตัดกลับมานะพระเอกเนี่ยมันก็ใส่ชุดแบบอยู่ในเหมือนห้องอาบน้ำนางเอกนี่ก็เห็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปฉันขอตัวไปหาแดเนียลก่อนนะไอ้เพื่อนมันก็สิงสิงอะไรวะเนี่ยชอบมันได้ไงวะไม่เห็นจะได้เรื่องเลยนางเอกก็เข้าไปหาแดเนียลนะก็ทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอย่างกระหนุงกระหนิงกันนะฮะตัดกลับมาพระเอกเนี่ยมันก็ไปเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วมันก็เจอกับไอ้จอนนี่นะฮะก็กำลังนั่งสูบบุหรี่หรือสูบกัญชาอยู่ก็ไม่รู้นะฮะพอแดเนียลเนี่ยรอคนแบบ
ไม่อยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็เลยเอาสายยางต่อท่อน้ำนะฮะแล้วก็เอาไปวางพาดไว้บนเพดานแล้วก็เปิดใส่จอห์นนี่ก็วิ่งออกไปนะปรากฏว่ามีเพื่อนมาตันทางพอดีนะไอ้แดเนียลนี่ก็รู้นะว่าใครทำนะฮะก็เลยวิ่งไล่ไปนะพระเอกนี่ก็วิ่งหนีนะจนมาถึงหน้าโรงเรียนนะฮะลานจอดรถนะไอ้พวกแก๊งของจอห์นนี่ก็วิ่งไล่แบบจนไล่ทันจอห์นนี่นี่ก็จับตัวพระเอกได้นะบอกว่าทำไมมึงไม่อยู่เงียบๆของมึงวะชอบแก่งเท้าหาเซียนชอบหาเรื่องกูตลอดนะถึงเวลาที่มึงต้องชดใช้แล้วต่อยท้องพระเอกไป1ทีนะฮะเตะหน้าไปอีก1ดอกก็จะแค่ฟาดหางพระเอกเนี่ยโดนหนักเลยนะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าให้พอแล้วจอห์นนี่พอมึงสั่งสอนมันพอแล้วนะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะบอกเองว่าพอตอนไหนจอห์นนี่ก็ไม่สนใจปรากฏว่ากำลังจะเอาอีกนะฮะมึงไม่จำคำสอนของอาจารย์เราไม่ได้เหรอ No mercy นะมิยากินะฮะก็เดินมาข้างหลังพอดีนะพระเอกกำลังจะโดนถีบอีกรอบนึงนะฮะก็ผลักตัวพระเอกล้มลงจอห์นนี่ก็กระโดดถีบกงเหล็กไปมิยากิเนี่ยก็ใช้คาราเต้จัดการพวกจอห์นนี่เนี่ยหมดกันทั้ง5คนเลยนะเรียบร้อยนะแดเนียลก็แบบทำภาพสลึมสลือแล้วก็สลบไปนะมิยากิก็พาแดเนียลเนี่ยกลับบ้านในระหว่างนั้นเองมิยากิเนี่ยก็พาแดเนียลเนี่ยมารักษาตัวนะก็ต้มน้ำยานะฮะก็ดื่มน้ำสมุนไพรแล้วก็ประคบร้อนแดเนียลเนี่ยก็ขอบคุณนะที่มิยากิเนี่ยนะฮะช่วยเขาไว้นะฮะแต่ก็สงสัยว่าผมนึกว่าคุณเป็นแค่ชาวประมงอ่ะทำไมคุณมีวิชาคาราเต้ก็เลยบอกว่าที่โอกินาวาเนี่ยมีอยู่2อย่างนะนั่นก็คือประมงแล้วก็คาราเต้แล้วก็บอกว่าคาราเต้เนี่ยเป็นมาจากเมืองจีนนะเป็นการต่อสู้มือเปล่านะอย่างงี้นะฮะก็บอกประวัติของคาราเต้แล้วก็ถามว่ามีใครสอนคุณมิยากิก็บอกว่านะพ่อฉันสอนเองมันก็เลยอยากจะให้มิยากิเนี่ยสอนคาราเต้ให้มันแต่มันก็เลยถามว่าจะเรียนไปทำไมคาราเต้เนี่ยมันบอกว่าเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวแต่มิยากิบอกว่าแค่แนวคิดที่จะเรียนมึงก็ผิดแล้วนะและแดเนียลเนี่ยก็คุยนะฮะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณมีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งคอบบาไคยังไงคุณก็ต้องไปเคลียร์เรื่องนี้กับผมมิยากิเนี่ยก็ตกลงว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์ให้แดเนียลก็ถามว่านะคุณมีสายอะไรอย่างคือคาราเต้มันจะมีคำว่าสายดำสายแดงอะไรของมันเนี่ยแหละแต่มิยากิบอกว่าเนี่ยฉันมีแต่สายเข็มขัดนะฮะราคา3 เหรียญ นะแดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หัวเราะนะมันบอกว่าคนที่จะเรียนคาราเต้เนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่จำเป็นจะต้องมีสายอะไรทั้งนั้นราตรีสวัสดิ์แดเนียลสั่งนะฮะตัดกลับมามิยากินะฮะมันก็จะไปที่คอบบาไคซึ่งมันนัดกับแดเนียลไว้10 โมงนะแดเนียลเนี่ยก็เป็นคนขับรถเองแล้วก็พวกนั้นก็มาถึงสำนักคอบบาไคในระหว่างเองนะมิยากิก็เหลือบไปเห็นออวันเล่คาราเต้แชมเปี้ยนชิพนะก็มีการติดการแข่งขันคาราเต้นะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะฮะอาจารย์ของเจนนี่เนี่ยก็ฝึกไปนะฮะก็ใช้วิธีแบบคนโหดฝึกคนโหดพวกนี้ก็ฝึกแบบสเต็ปโหดในระหว่างนั้นเองจอห์นนี่นะฮะก็กระซิบอะไรกับอาจารย์ของมันสักอย่างมันก็เลยเข้ามาคุยนะฮะปรากฏว่าก็เขาก็คุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้เด็กของนายเนี่ยนะมายุ่งกับเด็กของฉันคือไออาจารย์มันก็บอกว่าเอ้ยเด็กนี่มันกระจอกกระตายทำอะไรไม่เป็นเลยซ้ำมิยากิก็บอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ดูแลไม่ได้นะปัญหาคือพวกมึงอ่ะ5 รุ่ม 1ถ้า1 ต่อ 1เนี่ยมันสู้ได้เสมอแหละถ้าคิดว่าเก่งก็มา1-1กับเด็กของฉันแต่มิยากิก็บอกว่าเราจะไม่สู้ที่นี่มันเป็นโรงฝึกของนายนะนายได้เปรียบอาจารย์ของคอบบาไคมันก็บอกว่าที่ไหนก็ว่ามามิยากิก็เลยว่าทัวร์นาเมนต์อาจารย์คอบบาไคก็เลยบอกว่านะแกมันใจถึงนะไอ้แกได้มันก็มาเจอกันนะฮะเดี๋ยวฉันจะจัดให้อาจารย์ของคอบบาไคนั้นก็เลยบอกว่าในระยะเวลา2 เดือนนี้นะฮะห้ามใครทำร้ายไอ้เด็กนี่แล้วเราจะมาเจอกันแน่นอนว่ามิยากิก็ได้แดเนียลมาเป็นลูกศิษย์บทเรียนแรกที่มิยากิจะสอนนะฮะนั่นก็คือการขัดรถโดยวนซ้ายกับวนขวานะพระเอกก็งงนะฮะว่าเฮ้ยมันจะขัดรถได้ยังไงวะเนี่ยนะมันก็ทำนะฮะแล้วก็ขัดจนรถนี่สะอาดเลยนะฮะขัดอยู่นั่นแหละและพอขัดเสร็จมิยากิก็บอกว่านะฮะพรุ่งนี้6 โมงเช้าก็มาเจอกันพอพระเอกมันทำเสร็จแล้วนะมันก็มาหามิยากิปรากฏว่ามันก็เจอมิยากิเนี่ยนะกำลังนั่งสมาธิอยู่แต่ภาพก็ตัดให้เห็นว่ามิยากิเนี่ยนั่งหลับไปแล้วตัดกลับมาที่พระเอกนะมันก็กำลังคุยกับนางเอกนะฮะว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเที่ยวกันนางเอกมันก็เลยบอกว่าเนี่ยโอเคนะมันก็เลยจดโน้ตไว้ให้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะมันก็เจอกับพวกจอห์นนี่พอดีนะจอห์นนี่เนี่ยก็จะมาหาเรื่องพระเอกก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์เดินผ่านมาพอดีก็เลยบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียแดงหน่อยไอ้พวกจอห์นนี่ที่กำลังจะหาเรื่องนี่ก็แบบแตกหือนะฮะบอกว่าเพราะไม่อยากเรียนแล้วนะก็พากันวิ่งหนีส่วนพระเอกก็ต้องรับกลับนะนั่งฟังวิชาประวัติศาสตร์ต่อไปตัดกลับมาที่พระเอกมันก็จะไปรับนางเอกไปเที่ยวมันก็มาบ้านนางเอกนี่ก็เปิดประตูออกมาทักทายกันพ่อแม่ของนางเอกเนี่ยก็ถามนะครับว่าแบบไอ้หนูแกอยู่แถวไหนนะอ๋อมันอยู่แถวย่านคนจนครับอะไรเงี้ยไอ้พ่อนางเอกก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยแบบลูกคนจนเหรอเนี่ยอะไรอย่างงี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะนางเอกเพราะว่านางเอกเนี่ยมีใจให้พระเอกไปแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ขึ้นรถมานะปรากฏว่ารถเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดทำให้แดเนียลกับแม่ของแดเนียลเนี่ยต้องไปขิดและทั้งคู่เนี่ยก็ไปงานด้วยกันซึ่งแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยว5 ทุ่มจะมารับนะแน่นอนเลยระหว่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็เที่ยวไปนะฮะเที่ยวสนุกสนานก็มีความสุขและในระหว่างนั้นเองจอห์นนี่กับกลุ่มเพื่อนๆนางเอกนะฮะขี่รถสปอร์ตมาพอดีแล้วก็เห็นแดเนียลเนี่ยไม่มีรถปรากฏว่าแม่ของแดเนียลนี่ก็ขี่รถมาพอดีไอ้พวกนั้นก็เลยเยาะเย้ยถากๆนะฮะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถแม่นายเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเจ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนางเอกกับพระเอกก็เลยว่าถ้าฉันอยากไปฉันคงไปแล้วแหละนะพระเอกก็เลยว่ายังไงก็ได้นะฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะทำอะไรนะแล้วก็ขึ้นรถไปตัดกลับมาที่ลุง
ฝึกของมิยากินะฮะพระเอกเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามาเรียนบทเรียนใหม่นะครั้งนี้ก็เป็นใช้กระดาษทรายนะขัดโต๊ะจนไม่มีเสี้ยนแน่นอนว่าขัดแบบบนซ้ายบนขวาไปอยู่ดีวันต่อมานะฮะมันก็มาถึงไหนลงฝึกแต่เช้านะฮะก็กำลังเห็นมิยากิเนี่ยกำลังใช้ตะเกียบคีบแมงวันอยู่พระเอกก็เลยถามว่าคุณกำลังทำอะไรนะคนที่ใช้ตะเกียบจับแมงวันได้นะจะทำอะไรก็สำเร็จพระเอกก็เลยตื่นเต้นอุ้ยจริงเหรอนะไหนๆผมลองทำดูดิอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยขอลองดูแน่นอนว่าพระเอกทำประมาณ3ครั้งนะฮะคีบได้พอดีเลยนะฮะมิยากิก็เลยแบบอะไรวะกูสาคีบตั้งนานไม่เห็นได้สักทีพระเอกก็เลยภาคภูมิใจนะว่าต่อไปผมคงจะทำอะไรก็สำเร็จมิยากิก็เลยบอกว่าถ้าทำสำเร็จบทเรียนแรกนะมาทาสีรั้วก่อนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงพระเอกมันก็ทานะฮะทาจนเสร็จพอทาเสร็จเหมือนประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะบอกว่ายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งพอพระเอกทำเสร็จครึ่งหนึ่งฮะมิยากิก็เลยบอกว่ายังเหลืออีกด้านหนึ่งพระเอกก็เลยต้องทำจนแบบจนถึงเย็นนะฮะบทเรียนต่อมามันก็ฝึกความสมดุลให้กับพระเอกนะฮะโดยการที่ไปยืนอยู่ที่ทะเลนะฮะแล้วก็ให้ขึ้นซัดนะฮะแล้วก็ทรงตัวให้ได้นะซึ่งพระเอกต้องทำตามในระหว่างนั้นเองที่พระเอกกำลังฝึกนะฮะมันก็เห็นมิยากิกำลังฝึกเหมือนกันโดยใช้เหมือนท่านกกระเรียนพอฝึกเสร็จนะพระเอกมันก็เลยถามว่ามิยากิเนี่ยนะฝึกอะไรนะมันก็เลยบอกว่าฝึกท่านกกระเรียนแล้วใช้ได้จริงไหมนะมันก็บอกว่ายังไม่เคยใช้นะฮะตัดกลับมาที่อาลีกับจอห์นนี่ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนได้มาออกงานด้วยกันก็เป็นพ่อแม่ของทั้งคู่แหละมังคับมานะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะตั้งใจเต้นกับมันหน่อยได้ไหมนะฮะเพราะว่าเหมือนอาลีเนี่ยไม่อยากเต้นรำกับจอห์นนี่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะอาลีเนี่ยมีนัดกับแดเนียลไว้3ทุ่มซึ่งตอนนี้ก็เลยเวลามาแล้วปรากฏว่าแดเนียลเนี่ยก็รออยู่หน้าโรงแรมก็ไม่ออกมาสักทีแดเนียลเนี่ยก็เลยแบบร้อนใจนะก็เลยเข้าไปในโรงแรมปรากฏว่าแดเนียลเนี่ยก็มาแอบดูที่ประตูนะจอห์นนี่ก็เลยมองเห็นก็เลยแกล้งทำเป็นจูบอาลีนะฮะแดเนียลเห็นก็โมโหนะฮะแบบแล้วก็แดเนียลก็วิ่งไปชนกับคนเสิร์ฟอาหารล้มแล้วอาหารก็เปื้อนนะคนในงานก็หัวเราะจอห์นนี่ก็สะใจที่สามารถทำให้แดเนียลเนี่ยนั้นได้นะตัดกลับมาที่มิยากินะวันนี้ก็ที่จริงไม่มีซ้อมนะปรากฏว่าเจอมิยากิเนี่ยกำลังกินเหล้าอยู่ครบรอบวันแต่งงานของเมียอะไรปรากฏว่ามันก็รู้ประวัติว่าเมียของมิยากิเนี่ยตายไปตั้งแต่สงครามโลก1944นะเหมือนประมาณว่าตายเพราะแทงลูกตายทั้งลูกทั้งเมียนะฮะแล้วก็รู้ว่านะฮะมิยากิเนี่ยเป็นอดีตทหารของญี่ปุ่นมาก่อนนะฮะแต่ก็เลือกมาอยู่กับทางฝั่งอเมริกานะหลังจากที่ได้รู้ประวัติของมิยากิแล้วพระเอกมันก็เริ่มตั้งใจซ้อมนะมีทั้งท่านกกระเรียงนะฮะท่ารักษาสมดุลธรรมชาติอะไรต่างๆนะฮะตัดกลับมาเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกมันก็มาฉลองกับมิยากินะฮะก็ไม่มีเพื่อนมิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฉันมีของขวัญให้นายมิยากิก็เลยพามาดูปรากฏว่าก็เนี่ยแหละเป็นรถที่พระเอกขัดมิยากิก็เลยบอกว่าอยากได้คันไหนก็เลือกเอาเลยพระเอกก็ไม่อยากรับมิยากิก็บอกว่าอย่าทำร้ายน้ำใจคนแก่นะมิยากิก็ให้รถกับพระเอกไปแน่นอนพระเอกนี่ก็ได้รถเสร็จนะฮะก็ขับไปหานางเอกเลยและมิยากิก็บอกว่านะฮะอย่าลืมเรื่องบทเรียนสมดุล นะในระหว่างนั้นเองนะพระเอกมันก็มาหานางเอกอยู่ที่เหมือนห้างแห่งหนึ่งนะพระเอกมันก็พยายามตามง้อนะเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยที่ทะเลาะกันนางเอกก็ยังไม่ยอมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางเอกที่จริงนางเอกมันต้องง้อพระเอกใช่ไหมนะส่วนเพื่อนก็พยายามกันออกนะฮะนางเอกก็ลีลานะฮะไม่ยอมใจอ่อนสักทีนะจนเพื่อนของนางเอกนะฮะมาแบบมาพูดใส่นะฮะบอกว่ามึงรู้ไหมนะฮะเพื่อนฉันเนี่ยทำดีกับนายมาตลอดรู้ไหมนะฮะหลังจากจอห์นนี่เธอก็ตบหน้าจอห์นนี่นะฮะแต่นายเนี่ยก็ไม่เห็นนายก็วิ่งออกไปก่อนเธอเนี่ยไม่ได้ชอบไอ้จอห์นนี่เลยด้วยซ้ำพระเอกก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะนะฮะพระเอกก็เริ่มเข้าใจนางเอกแน่นอนก็ต้องตามกลับไปง้อนางเอกก็ง้อสำเร็จพระเอกก็ให้นางเอกเนี่ยขับรถเหลืองคันใหม่ของเขาเลยนะฮะขับออกไปทั้งคู่เนี่ยก็แบบป๊อปปี้เลิฟกันตัดกลับมาที่วันงานแข่งคาราเต้นะนางเอกเนี่ยก็มาอยู่กับทีมพระเอกด้วยนะฮะมิยากิเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมมิยาโดกิยิมนะฮะเหมือนลงทะเบียนแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็ขโมยเอาสายคาดสีดำนะฮะให้นางเอกเอาไปให้พระเอกเพราะว่าพระเอกนี่ไม่มีสายคาดพระเอกเนี่ยก็กำลังแต่งตัวนะก็โดนพวกคอบบะไข่ผักใส่ดอกหนึ่งกำลังจะสู้กันเพื่อนก็เลยห้ามว่าไว้เจอกันบนเวทีก็ตัดกลับมาพระเอกกำลังจะขึ้นเวทีนะฮะนางเอกก็เอาสายคาดเอวนะฮะมาสวมให้พระเอกก่อนพระเอกก็ได้ขึ้นแข่งครั้งแรกนะต่อสู้นะพระเอกนี่ก็ทำท่าไม่เป็นก็โดนถีบออกนอกฟอร์นะพระเอกก็ยังงงๆอยู่นะก็ตื่นสนามนะพระเอกก็ตั้งการรับก็วิ่งหนีอีกจนกรรมการก็มาเตือนว่าทนายยังวิ่งหนีนี้ฉันจะปรับแพ้นะอะไรมิยากิก็บอกว่าจำเรื่องสมดุลไว้ให้ดีนะพอมาครั้งนี้นะพระเอกก็แบบหลบแล้วก็เตะสวนก็ทำให้ไอ้คนนั้นเนี่ยกองลงกับพื้นเลยแน่ก็พระเอกก็ชนะไปนะตัดกลับมาที่เขาบะไข่นะเขาบะไข่ก็สไตล์เขาบะไข่คือชอบเตะล่างคือจระเข้ฟาดหางด้านล่างก็โหดจอห์นนี่ก็แข่งก็เตะก็ชนะนะส่วนแดเนียลก็แข่งมาเรื่อยจนชนะนะจนพระเอกเนี่ยได้มาแข่งกับคอบบะไข่นะก็เป็นคนที่มีเรื่องด้วยนั่นแหละชื่อว่าบ๊อบบี้นะก็สู้กับพระเอกพระเอกนี่ก็ดอกแรกก็โดนเตะหน้าไปเลยพระเอกก็สวนคืนได้นะฮะโดยการแบบบ๊อบบี้นี่วิ่งมาแล้วก็เตะสวนนะฮะแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บนะฮะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้พระเอกนี่ก็เจ็บโดยการแบบใช้พลาสเตอร์นะฮะติดไปที่ท้องมาถึงรอบรองนะฮะไอ้จอห์นนี่เนี่ยนะฮะก็ชนะคู่แข่งอย่างสบายๆนะเข้าไปรอรอบชิงอาจารย์คอบบะไข่เนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกทีมของตัวเองเนี่ยนะคือเตะขาแดเนียลเลยนะให้มันเจ็บเลยนะเราจะได้แชมป์แต่ลูกศิษย์มันก็ไม่อยากทำนะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยจะถูกปรับแพ้นะฮะแต่อาจารย์มันก็ไม่สนแน่นอนว่าไอ้ลูกศิษย์นะฮะก็กระโดดถีบเข่าเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฟาวยังไงนะเหมือนเขาไม่ให้เตะเข่าเลยหรือว่ายังไงก็เหมือน
ท่าเตะธรรมดานะพอโดนไปเดนเนียลก็เลยร้องเจ็บเลยนะฮะมิยากิก็เลยรีบวิ่งมาดูนะเดนเนียลก็บอกว่าคุณมิยากิผมเจ็บขาอย่างงี้นะฮะพระเอกก็เจ็บขานะกรรมการก็เรียกทีมพยาบาลนะฮะก็บอกว่าบ๊อบบี้บราวน์นะฮะโดนปรับแพ้นะฮะเนื่องจากโจมตีผิดกฎตามระเบียบ 41-2 เดนเนียลก็เลยอุ้มไปที่พยาบาลก็บอกว่านะฮะให้เขาไปรักษาตัว15นาทีนะถ้าเขากลับมาไม่ได้ก็เขาก็จะแพ้กรรมการก็ตรวจดูให้นางเอกก็มาชมนะฮะบอกว่าถ้าพวกนั้นไม่โกงเนี่ยเธอก็น่าจะชนะไปแล้วนะพระเอกก็เลยบอกว่าเนี่ยผมขออยู่แป๊บเดียวได้ไหมนะฮะมันก็เลยให้คุณมิยากินี่อยู่ก่อนเลยก็ถามว่านะคุณมิยากินะฮะคุณพอจะมีวิธีไหนบ้างไหมที่ทำให้ขาเนี่ยมันกลับมาใช้การได้มิยากิก็เลยบอกว่าได้นะฉันมีวิธีการตักมานะเขากำลังจะประกาศรางวัลให้กับจอห์นนี่แล้วนะฮะนางเอกก็เลยวิ่งมาหาโคสุกนะก็เลยบอกว่าแดเนียลลอรุโซเนี่ยจะสู้ต่อนะแดเนียลก็เดินมานะด้วยการขยิ่งขาเลยนะเหมือนเจ็บขาอย่างแรงโคสุกบอกว่าแล้วคนจริงนะฮะเอาแมตช์สุดท้ายมาเรามาต่อสู้ตัดสินนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะในการแข่งขันคาราเต้รุ่นอายุต่ำกว่า18แน่นอนว่ามาทั้งสู้ทั้งคู่ก็ต้องมาชิงกันจอห์นนี่ก็แบบเตะไปเตะมาพระเอกก็เลยตูเขาเตะแข็งนะฮะต่อยท้องไปทีหนึ่งได้1แต้มจอห์นนี่ก็แบบฟึดลงนะฮะจอห์นนี่ก็แบบพยายามลุกกึ่งใส่กันแน่นอนว่าจอห์นนี่เนี่ยเตะสูงนะฮะก็โดนหนีบขาล่างแล้วก็ล้มหน้าฟาดไปทำให้เลือดกำเดาไหลกรรมการก็เลยบอกให้ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่านะหักขามันจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านะฮะก็เหมือนรับคำสั่งแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากทำอาจารย์ก็เลยถามว่านายมีปัญหาหรือเปล่าจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าไม่มีครับอาจารย์นะฮะจำได้ไหมนะฮะเราหมิ่นโนเมอร์ซี่นะฮะไรความปานีจอห์นนี่ก็แน่นอนว่าเตะไปที่ขาแดเนียลนะแดเนียลก็แบบโอ้เจ็บเว้ยเล่นขาอีกแล้วดอกนี้ก็เตะไปที่ขาอีกเตะไปอีกแล้วก็ต่อยไปที่ชายโครงนะซึ่งมีพลาสเตอร์ติดอยู่แดเนียลก็เจ็บตัวแดเนียลก็สวนคืนนะฮะก็โดนเตะอีกนะฮะจนแดเนียลเนี่ยวิ่งออกนอกเขตทั้งสู้นี่ก็กันสู้กันอย่างดุเดือดแดนนี่เนี่ยก็โดนต่อยเข้าที่ข้างหูนะฮะก็ล้มลงไปแม่ก็เลยบอกว่าแดเนียลเข้มแข็งไว้รอบนี้แดเนียลก็เตะไปอีกนะฮะก็โดนจับขาแล้วก็โดนศอกนะฮะสักลงที่เข่านะคนหูร้องกันทั้งสนามเลยนะแดเนียลเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะเข่าไม่ไหวแล้วนะเขาก็บอกจอห์นนี่จมมันได้แล้วจอห์นนี่นะฮะนี้กรรมการก็มาถามแดนนี่ว่าแข็งไว้ไหมนะชัยชนะกำลังจะเป็นของจอห์นนี่แดเนียลก็เลยใช้ท่านกกระเรียนอาเดียวปรากฏว่านะฮะมีเพลงบิ้วมาอย่างนี้นะฮะจอห์นนี่กำลังจะเข้าไปต่อยแดเนียลนะแดเนียลก็เลยเตะสลับขานะฮะเข้าปลายคางจอห์นนี่ก็เลยหัวไถไปเลยนะปรากฏว่าแดเนียลก็ได้แชมป์ไปนายเอกก็วิ่งมาดีใจนะฮะพระเอกก็ดีใจส่วนจอห์นนี่เนี่ยฮะรู้สึกซึ้งมากเลยนะฮะก็เลยวิ่งมาแล้วก็เอาถ้วยแชมป์นะฮะมาให้กับแดเนียลนะฮะบอกว่านายเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเก่งมากเลยคุณมิยากิก็แบบดีใจนะฮะจบครับภาคที่1